ถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งนี้สิ่งเดียวคุณจะรวยขึ้นโดยไม่ต้องทํางานหนักตลอดชีวิตสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนนะครับอย่างเดียวคือ mindset เท่านั้น mindset ของคนจนคือถ้าเงินจะหมดจากกระเป๋าค่อยเริ่มทํางาน mindset ของคนรวยคือทํางานแม้ว่ายังมีเงินในกระเป๋าดังนั้นคุณลองสังเกตดูสิว่าคุณถูกไร้ชีวิตด้วยอะไรอย่างแรกคือคุณต้องมีปัญหาทางการเงินก่อนคุณต้องติดหนี้ก่อนคุณต้อง มีแรงมานานใจที่แบบต้องซื้อของอะไรบางอย่างก่อนอแล้วคุณถึงจะขยันถ้าแบบนั้นคุณมีไมเซ็ตคนจนแน่นอนแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันขยันสม่ำเสมอไม่ว่าเงินในกระเป๋าฉันจะมีมากหรือน้อยเพราะคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณเหลืองเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนที่ขยันโดยไมเซ็ตอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่2คุณสามารถรวยได้แน่นอนนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากจะรวยมากขึ้นอีกผมแนะนําว่าเพดานของความจนคือติดหนี้ เพดานของความรวยคือความมั่งคัง่งดังนั้นใครอยากจะได้ความมั่งคัง่งอยากได้ความร่ำรวยนะครับคุณต้องมองขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวนะครับมองว่าทํายังไงคุณถึงจะสามารถสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองมากขึ้นถ้าคุณสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองมากขึ้นคุณจะร่ำรวยขึ้นและไม่กลับไปจนอีกเลยแน่นอนครับ